ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้เนี่ยมาถึงชุดที่เป็นทาโร่กันอีกแล้วนะคะก็จะเป็นในชุดที่ชื่อว่า The Journey to Enlightenment นะคะทาโร่ชุดนี้เป็น New ทาโร่ที่เป็นเกี่ยวกับการ transform อะไรบางอย่างนะเรามองว่ามันเป็นยุคใหม่ยุคแบบไม่ใช่ยุคใหม่คือเป็นการนำเสนอมุมมองใหม่ๆนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้นะคะมีความแปลกมากๆเลยดูจากตัวอย่างเขาอะนะยังไม่ได้เปิดกล่องออกมาดูว่าเป็นอย่างไรชุดนี้ชุดนี้เนี่ยราคาจะว่าสูงไหมเราว่าไม่สูงนะราคาเขาอยู่ประมาณ700กว่าบาทแต่ว่าไม่รู้ว่าความสวยงามของเขาเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนนะคะชุดนี้จะผู้แต่งก็คือคุณเซเลน่าจอยเลิฟอิทนะคะแล้วก็ภาพวาดหรือในส่วนของตัวภาพเนี่ยก็โดยคุณแดเนียลล่านะคะเป็นผู้วาดไว้นะคะเป็นผู้ออกแบบไพ่ไว้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าข้างในเนี้ยมีความสวยงามอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็มีความอ่านยากง่ายยังไงเนาะเพราะมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกเนาะยังไม่ได้แบบเปิดดูจริงๆก็คือเรารู้สึกว่ามันน่าจะอ่านยากหน่อยเอสำหรับมือใหม่เนาะคิดว่าชุดนี้น่าจะอ่านยากนี่มาดูสิกล่องเป็นสีออกขาวๆเทาๆยังไงบอกไม่ถูกก็ไม่ใช่ขาวจั๊วอ่ะเนาะนี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของการเปิดกล่องอันบ็อกซ์ง่ายมากๆเลยกล่องเขาค่อนข้างหลวมนะคะถ้าเทียบกับตัวฐานมันเนี่ยนี่ค่ะเปิดออกมาแล้วข้างในเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวกล่องไม่ได้หนามากแบบแข็งอะไรมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็มาดูคู่มือกันนี่คู่มือเล่มเล็กอย่างนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกล่องเนี่ยฐานก็จะมีขอบแบบนี้สีเหลืองนะแล้วก็เนื้อกระดาษเอาจริงๆแล้วรู้สึกเอิ่มให้ความรู้สึกแบบเอิ่มอ่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งวิจารณ์เดี๋ยวเรามาดูกันโอ้เหลืองเชียวนะคะเดี๋ยวขอดูกับอันนี้หน่อยสิไพ่ขอดูไพ่กันก่อนดีกว่านะเพื่อนๆน่าจะอยากเห็นไพ่กันก่อนหลังไพ่เป็นสีน้ำเงินค่ะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็เป็นรูปนี้นะคะนี่สวยไหมสวยไหมอ่ะขอดูเนื้อกระดาษมีความบางค่ะอุ๊ยคือสัมผัสมันคือบางนะแต่แปลกดีคือมันไม่ได้ยืดหยุ่นมากขนาดนั้นนะคะดูสิเห็นไหมเขาไม่ได้อ่อนยวบนะแต่มันมีความบางอ่ะแปลกดีแล้วก็ไม่ได้มีการเคลือบแบบเงาวิงวังนะคะจะเป็นแบบนี้นี่โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันอุ๊ยน่ากลัวความรู้สึกคือน่ากลัวค่ะเนี่ยค่ะอุ๊ยเดอะฟูลมาอยู่เนี่ยใช่ป่ะหรือเปล่าหรือโดนขโมยซีนไปอะไรอย่างงี้ไหมอันนี้คือ The Magician นะคะมีความแปลกอะไพ่ชุดนี้มีความแปลกมาก High Priestess นะคะนี่หุยไม่รู้จะพูดอะไรให้เพื่อนๆซึมซับกับหน้าภาพก่อนเนาะดูแล้วแบบเก็ตหรือว่าเข้าใจหรือคลิกยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้นะโอ้เราก็จะพยายามตั้งสมาธิดูอยู่เหมือนกัน The ChariotsString นี่น่าจะคล้ายเดิมใช่ไหมแล้วก็ Hermit นะคะ Wheel of Fortune Justice Hangman Date Temperance อันนี้ให้พลังของความสว่างสวยมากๆเลยดาวค่ะดาวดวงดาวเดี๋ยวอาจจะต้องเปิดความหมายนะคือเ
เราไม่รู้ว่าเขาแปลเหมือนกันไหมนะแต่ว่าน่าจะเหมือนนะเพราะว่าว้าวดูแล้วแปลกจัง Pentacles นะคะชุดนี้เป็น Pentacles คือเอาจริงๆแล้วแบบเขาไม่ประหยัดสีเลยอ่ะเออคือมันมีความเป็นสีสันมากๆเลยนะไพ่ดาบแล้วนะคะนี่เป็นการนอนในมุมนี้นะปกติเราจะเห็นนอนในมุมข้างๆด้านข้างใช่ไหมด้านข้างอย่างนี้นะแต่เนี้ยนอนในมุมเนี้ยมองไปเห็นอย่างนี้เลยนะก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะห้าดาบก็ยังคงคล้ายเดิมนะซึ่งตัวคอร์ดคาร์ดเนี่ยก็จะเหมือนกันกับชุด Rider-Waite นะคะก็คือเป็น Page Knight Queen King นั่นเองนะคะแล้วก็ไพ่ไม้แล้วนะคะชุดนี้แอบดูแล้วดูไม่ออก ด้วยสีสันมันละลานตามากๆเลยนะคะบางคนอาจจะถูกจริตกับอันนี้นะอาจจะถูกใจชุดนี้นะคะนี่ไพ่ถ้วยแล้วเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงมอบถ้วยให้แก่กันนะ6ถ้วยอู้9ถ้วยมีคน2คนนะอันนี้ดูจะแตกต่างออกไปนะให้อารมณ์เหมือนไฟวันไฟไม่เล็กๆวันคริสต์มาสคริสต์มาสปีใหม่อะไรอย่างนี้นะคะโอเคก็ทั้งหมด78ใบเป็นยังไงบ้างเอ่ยชอบไม่เอ่ยในส่วนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ้ากรีดไพ่แล้วเป็นยังไงโอ้การกรีดไพ่ทำได้ดีมากๆเลยนะคะนี่เยี่ยมทีนี้ขอดูหน้าไพ่เขานิดขอดูคู่มือเขานิดนึงนะคะเหมือนกันนะเหมือนกันกับ Rider-Waite นะคะJourney to EnlightenmentYou've learned how to win. คุณได้เรียนรู้ว่าจะเอาชนะได้ยังไงอย่าปล่อยให้ความกลัวและความสงสัยกันคุณไว้จากการดึงดูดสิ่งที่มันดีๆอ่ะคืออย่าให้ความกลัวมาขวางไว้ทำให้คุณไม่ได้รับสิ่งที่ดีๆที่มันจะดึงดูดเข้ามาเนาะแล้วก็อย่าโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นเรื่องเล็กๆหยุมหยิมอย่างนี้นะคะแต่ว่าให้ดูภาพใหญ่ไว้นะแล้วคุณก็จะถึงเป้าหมายในชีวิตของคุณเป้าหมายของคุณไม่มีในชีวิตแล้วคุณก็จะก้าวไปถึงเป้าหมายของคุณได้ในที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำนะคะพอได้ความหมายตรงนี้แล้วก็จะข้างล่างก็จะเป็นคำแนะนำที่ไพ่บอกไว้ให้นะคะคิดว่าน่าจะเหมือนกันแต่ว่าการนำเสนอภาพเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ใช้สีแบบไม่กลัวเปลืองนะไม่กลัวหมดเลยนะคะเพราะว่าสีเขาเยอะมากๆเลย connecting to and using the card to get to know this card you might like a ritual and to cleanse your energy and help your spirit guides know you are ready to do a reading วิธีการก่อนจะconnect กับไพ่นะคะวิธีการก่อนที่จะดูไพ่เขาก็จะให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิเนาะเพราะไม่งั้นน่ะรับรองได้ว่าคำตอบที่เราได้มาจากไพ่มันจะดูกระจัดกระจายสเปะสปะแล้วเราจะอ่านไม่ออกหรอกไม่รู้ว่าไพ่ตอบอะไรเพราะไพ่ก็ไม่รู้ว่าเราถามอะไรเหมือนกันนะคะguiding your energy your energy your journey getting to know the card
start to get to know ให้ลองใช้ไพ่ทุกวันนะถ้าสามารถทำได้นะคะคุณอาจจะถามในเรื่องทั่วๆไปหรือว่าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้สึกก็ได้ว่ารู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้take note ในสิ่งที่ไพ่ให้ความหมายออกมาเนาะว่าได้ความหมายยังไงออกมาแล้วคุณก็เริ่มที่จะเห็นคำตอบอะเหมือนกับแล้วคุณก็จะค่อยๆ connect ได้ทีละนิดทีละนิดไปลึกๆเชิงลึกๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าให้ทดลองทำแบบนี้นะวิธีการที่จะเหมือนกับรู้จักกับไพ่อะค่ะหรือว่าconnect ถึงกันได้อารมณ์ประมาณนี้นะ Card reading can be studied and you can just use your own ไพ่การอ่านไพ่คือเขาบอกว่ามันมีได้ทั้ง2แบบแหละทั้งอ่านแบบไปเรียนในการอ่านไพ่เนาะเหมือนที่หลายๆคนชอบทำกับอีกแบบนึงก็คือว่าอ่านเลยคือใช้เซนส์ของตัวเองใช้ wisdom ของตัวเองเนี่ยในการที่อ่านเลยเห็นภาพแล้วก็อ่านไปตามภาพที่เราเห็นนั่นแหละบางคนเขาก็จะใช้แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะความรู้สึกนอกจากอ่านหน้าภาพแล้วก็ดูความรู้สึกอ่านจากความรู้สึกเราก็ได้นะคะว่ามันควรมันน่าจะเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างงี้แต่บางทีอันนี้เนี่ยต้องเราว่าจริงๆเหมาะกับคนที่ฝึกด้วยนะคะฝึกหมายถึงว่าอาจจะมีการแบบฝึกเรื่องของสมาธิเรื่องของจิตเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีความนิ่งไงพอมันมีความนิ่งมันจะสามารถมองออกได้เซนส์ได้แต่ถ้าสมมุติว่าบางคนที่ใหม่ๆเลยสมมุติเพิ่งไปวิ่งออกกำลังกายนู่นนี่นั่นอะไรประมาณแบบเหนื่อยๆมากมีแบบสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจอยู่เสมอหรือมีเรื่องรบกวนจิตใจอยู่ณตอนนั้นแล้วมานั่งอ่านด้วยการใช้เซนส์หรืออะไรพวกนี้เราว่ามันอาจจะมั่วได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูดีๆนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งมั่นใจว่าโอเคเซนส์ฉันบอกแบบนี้แต่แบบโอ้โหคือบางทีมันออกทะเลไปเลยก็มีเหมือนกันเนาะโอเคทีนี้เขาก็พูดถึง layout หรือว่า spread ของไพ่นั่นเองนะคะก็คือจะมีแบบ6ใบนะนี้เป็น simple spread ด้วยนะเขาบอกนะคะ6ใบนี้ What do I need to know ก็คือเรียกว่าขอคำแนะนำจากไพ่นั่นแหละนะมีไพ่แบบ3ใบค่ะมองหา lover ด้วยนะเอ๊ะสายตาเหลือไปเห็น Find the lovers and place it face down ถามว่าคนรักของคุณจะเป็นคนยังไงหรอหรือว่าเราจะเจอเขาได้ที่ไหนหรออะไรเงี้ยถามอารมณ์ประมาณนี้เป็นใช้เป็นแบบสเปรย์แบบ3ใบเนาะแล้วก็อันนี้คุ้นๆอยู่แล้วเนาะ Celtic Cross นะคะแล้วก็แบบไพ่แบบ6ใบ4ใบนะ8ใบอู้ชุดนี้นะคู่มือชุดนี้เนี่ยให้สเปรดไปเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้พูดถึงฤดูกาลด้วยนะพูดถึงไทมิ่งด้วยอย่างเช่นถ้าไพ่ไม้เขาจะแปลว่าเป็นช่วงกลางวันหรือเป็นช่วงฤดูร้อนไพ่ไม้ไงก็ฤดูร้อนหรือไพ่ดาบก็คือจะเป็นช่วงที่เป็นขอโทษถ้าพูดถึงเป็นไพ่ไม้เขาจะตีความเป็นจำนวนวันสมมุติ5ไม้ก็อาจจะเป็น5วันอะไรอย่างนี้หรือไพ่ดาบก็จะหมายถึงเป็น weeks เป็นสัปดาห์และหรือหมายถึง spring หรือฤดูใบไม้ผลิก็ได้นะคะอันนี้ผลิใช่ไหม spring ผลิเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความหมายให้ด้วยนะดีอันนี้ใช้ได้ได้ความรู้เยอะแต่ว่าอยากรู้ว่าเขาเขียนไพ่ชุดนี้ขึ้นมาทำไมเนี่ย Why this tarot นะคะ The journey to enlightenment ถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจในชีประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ช่วยให้คุณเนี่ยอยู่บนเส้นทางที่จะเหมือนกับอยู่บนถนนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรดีวะจะช่วยคุณแก้ปัญหาได้ละกันอะว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะทดแทนพลังงานลบด้วยพลังงานบวกอะอารมณ์นี้ทำให้คุณเป็นคนคิดบวกมากขึ้นนะจ๊ะFor many years I didn't understand why situation kept happening ทำไมฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมสถานการณ์มันถึงได้เกิดขึ้นมาแบบนั้นได้นะ Why I felt ขณะที่ฉันรู้สึกถึงหนทางที่ฉันได้ทำมันไป
ทำไมฉันถึงรู้สึกอะไรทำไมฉันถึงรู้สึกว่าแบบมันเหมือนแบบ struggle มันเหมือนแบบติดไม่สามารถออกไปได้ต้องดูดิ้นรนที่จะออกไปจากมุมมืดอารมณ์ประมาณนี้นะคะบ่อยครั้งที่ตั้งคำถามในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบผิดกับฉันหรือผิดปกติกับฉันอะไรเงี้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับฉันเนี่ยทำไมมันถึงฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้อารมณ์ประมาณนี้นะคะ The answer eludes me until I turn to tarot and delve it แปลว่าอะไรเนี่ย Deep into the meaning of the cards I immediately found a connection ฉันก็ได้พบ connection ทันทีว่า I listened to what the cards had to say ฉันฟังว่าการ์ดเนี่ยไพ่เนี่ยบอกอะไรหรอแล้วมันก็โชว์ให้ฉันเห็นว่าจะฉายแสงไม่ใช่เหมือนกับว่าจะแก้ปัญหาได้ยังไงแล้วก็จะขจัดไอ้สิ่งที่มันกำลังบล็อกเราอยู่ได้ยังไงนะคะไพ่โชว์มาให้เขาแบบนั้นนะ Working with tarot brought self understandingการทำงานกับไพ่ทาโร่เนี่ยนะก็ทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ฉันเนี่ยสามารถที่จะ identify ได้ identify ถึงแบบสิ่งที่มีค่าคุณค่าสิ่งที่มีค่าภายในอ่ะภายในตัวเราได้นะคะบางทีเราว่าเขาอาจจะรู้สึกแบบโอ้ทำไมฉันเป็นคนแบบนี้ทำไมฉันต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ทำไมฉันดูไร้ค่าแบบนี้อ่ะอารมณ์ประมาณนี้จริงๆก็คล้ายๆกับพวกเราเนาะอ่ะเขาอาจจะเจอแบบนั้นอยู่แต่ทีนี้พอเขาเปิดไพ่เขาก็รู้สึกว่าหูว้าวว้าวมากเลยหูทำไมไพ่มันสามารถตอบได้ขนาดนั้นเลย which until that point แล้วเขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อของตัวเขาด้วยนะแล้วก็อารมณ์ที่มันทำร้ายตัวเขาเนี่ยมันนำไปสู่การที่เขาเข้าไปสู่มุมมืดนั่นแหละอย่าพยายามมีพลังงานลบๆนะเพื่อนๆแต่ละคนนะเพื่อที่เราจะไม่ได้ไม่ต้องถูกผลักเข้าไปอยู่ในมุมมืดนั่นเองนะคะเราต้องฉายแสงฉายแววของตัวเองออกมาเนี่ยทำอย่างนั้นดิฉันกำลังเปิดไพ่แปลไพ่อยู่นะเนี่ยอันนี้กำลังแปลคู่มือเขา I began to understand why the same situation kept repairingฉันเริ่มต้นที่จะเข้าใจในสถานการณ์เดียวกันที่มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกผ่านทางไพ่นะคะเขาก็จะเก็บสะสมประสบการณ์ที่เขาได้ดูไพ่มาเรื่อยๆๆๆๆแล้วก็กลายเป็น enlightened I now know my experiences are also that of others เขาก็คิดว่ามันก็คงจะเหมือนกับเขาก็ได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ของเขาแล้วก็เช่นกันก็คือเหมือนกับแบบกับคนอื่นด้วยอย่างนี้นะแล้วเขาก็หวังว่าไอ้ชุดเนี้ยไพ่ชุดนี้เนี่ยจะสามารถที่จะช่วยให้ตัวคุณคือตัวคนอ่านแต่ละตัวผู้ตัวคุณอะตัวเราอะตัวพวกเราเนี่ยนะหรือว่าลูกค้าของพวกเราหรือว่าคนที่เข้ามาดูดวงกับเราเนี่ยนะคะจะมีประสบการณ์เหมือนกันคือจะสามารถปลดล็อกชีวิตตัวเองได้เหมือนเขานะคะสามารถที่จะเอาตัวเองออกมาฉายแสงฉายแววเหมือนกันกับที่เขารู้สึกเหมือนกันนะเขาก็คาดหวังแบบนี้ดิฉันอ่านมาจนจบแล้วนะคะก็ยังไม่เจอว่าทำไมถึงต้องเป็น enlightenment นะแต่เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นการฉายแสงออกมาไพ่เนี่ยมันคือการฉายแสงเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น journey มันคือการเดินทางของแสงอ่ะของการทำให้แบบเราฉายแสงขึ้นมาได้คือตัวไพ่อ่ะเนอะไพ่ทาโร่ก็จะเป็นตัวที่จุดประกายให้กับชีวิตเราให้เราได้หาทางออกได้ให้เราได้ค้นพบสิ่งดีๆที่มันอยู่ภายในตัวเราหรือให้เราได้ค้นพบความเข้าใจภายในตัวเราเราจะเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นเขาก็เลยตั้งชื่อเป็น The Journey to Enlightenment นั่นเอง อันนี้แปลความจากที่เขาเขียนและผสมผสานกับการเดาของเราด้วยนะคะว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้แหละนี่อ๋อข้างหลังมีอีก
อ่ะโอเคก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆก็จะได้เข้าใจว่าคือที่เมื่อกี้เราหาอยู่อ่ะเราต้องการหาคำตอบว่าชุดนี้ทำไมมันถึงออกมาหน้าตาประหลาดๆแบบนี้เท่านั้นเองเนาะแต่เราก็ยังไม่ได้คำตอบว่าทำไมถึงชุดนี้ถึงวาดออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เรามีความรู้สึกว่ามันคือการผสมผสานหลายๆอย่างลงไปในไพ่เขานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าไพ่เขานะจะสามารถบอกได้นะว่าถ้าเป็นชุดนี้หมวดนี้ธาตุนี้น่ะจะหมายถึงฤดูกาลนี้อะไรบอกทามิ่งได้นะคะบอกถึงลักษณะคนจริงๆลักษณะคนมันบอกได้อยู่แล้วนะเนี่ยค่ะก็จะมีแบบองค์ประกอบเยอะมากๆในตัวไพ่เขานะคะโอเคก็ตัวคู่มือจบไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาส่วนของการสับไพ่กันใช่ไหมยังไม่ได้ลองสับไพ่กันเลยอู้ตาเลวแอบเป็นเนี่ยมันถักๆไปนิดนึงนะคะโอเคอยู่นะตัวเนื้อไพ่อ่ะจะคล้ายๆกับชุดของอะไรวะเดลี่ไหมแล้วก็ไปคล้ายกับตัวที่เป็นไพ่ Enchanted something นะแบบไพ่มันจะใหญ่ๆหน่อยเนื้อกระดาษจะคล้ายๆกันเป็นกระดาษแบบด้านนะคะเนี่ยเอาจริงชอบสีเขามากๆเลยนะดูสีเขาสดใสมากๆเขาไม่กลัวเปลืองสีเลยเนี่ยกระจัดกระจายมากๆเลยนะคะสมาธิดิฉันไปแล้วค่ะพอมันดึกๆมันก็เงียบดีนะคะแต่ว่าสมาธิก็จะกระเจิดกระเจิงตามไปด้วยเหมือนเรียกนะพอพูดมาปุ๊บก็เป็นเลยเอาเป็น King of Cups King of Swords และ Six of Cups นะจะมีเรื่องราวอะไรหรอไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ตั้งคำถามเมื่อกี้เปิดขึ้นมาเฉยๆนะคะโอ้ให้อยากให้เราระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจานิดหนึ่งนะคะการแบบมีความขัดแย้งอะไรกันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท้ายสุดแล้วใช้ความเมตตานะคะใช้ความ เรียกว่าความอ่อนโยนเข้าไปใช้ในเรื่องของการมีวาทศิลป์ในการพูดเข้าไปละกันเนาะมันน่าจะช่วยให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นได้นะจ๊ะโอเคค่ะก็สำหรับไพ่ชุดนี้นะคะ The Journey to Enlightenment นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะเพราะว่ามันมีความเป็นแบบสีสัน colorful แต่เรามีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าภาพมันจะค่อนข้างยิบย่อยแล้วก็อาจจะดูได้แบบงงอ่ะมันจะไม่ได้เห็นอะไรมากอะค่ะนอกจากอันเนี้ยนอกจากชื่อไพ่จะเห็นได้ชัดเจนมากนะคะคิดว่าจะดูยากนิดนึงก็อาจจะแบบข้ามไปก่อนแล้วกันสำหรับน้องๆมือใหม่เนาะอย่างเราด้วย มือใหม่อย่างเราก็ข้ามไปก่อนก็ได้เนาะลองดูเป็นชุดอื่นไปก่อนก็ได้นะคะสำหรับคลิปวันนี้คงเอาไว้ประมาณนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยนะแล้วก็ยังไงถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาฝากกดติดตามไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ